ท่านผู้ชมครับปีที่ผ่านมาเรียกว่าการลงทุนบางช่วงดีบางช่วงไม่ดีนะครับแล้วอนาคตปี2560การลงทุนจะต้องเตรียมพร้อมยังไงกลยุทธ์ที่น่าจะได้ผลสำหรับปีนี้จะต้องเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พูดคุยกับคุณปนัดจิตการุณครับ Chief Investment Officer จากมาเล็กกรุ๊ปครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับการลงทุนปี2560ถ้าเราจะต้องเตรียมปรับแผนปรับกลยุทธ์รับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกลยุทธ์แบบไหนถึงน่าจะเหมาะกับในช่วงนี้กับต่อไปในอนาคตครับจริงๆเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากมากเหมือนกันต้นปีเพราะว่าค่าเงินค่อนข้างจะผันผวนแต่สมมติว่าถ้านักลงทุนที่ลงทุนในประเทศเป็นหลักหมายถึงว่านักลงทุนชาวไทยรายย่อยที่ในบ้านเราอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องระวังคือค่าเงินบาทของเราฮะเราลงทุนในประเทศต้องไปกังวลเรื่องค่าเงินด้วยเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลกับคนที่เอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศเราอ๋อนะครับคนอื่นที่เขามาก็จะมีผลในตลาดที่เราอยู่ของเราเองใช่เราบอกว่าเราจะเคยบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนต่างประเทศก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มีเงินทุนไหลกลับครับมันจะเกิดเอฟเฟกต์กับตลาดหุ้นเราผสมกันเราจะเห็นว่าหลายครั้งที่ฝรั่งขายแล้วทุกครั้งที่เราบอกว่าเรากองทุนเอาอยู่เลยก็ตามมันเอาไม่เคยอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรายย่อยกับกองทุนเดี๋ยวจะซื้อให้ในส่วนที่เขาขายปรากฏตลาดก็ตกทุกทีใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเม็ดเงินเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะนั้นเม็ดเงินมันมีจำกัดนะครับอย่างเรารู้แล้วมีกี่บัญชีที่เปิดใช่ไหมเราคำนวณเป็นปริมาณเงินที่มีได้กองทุนมีเท่าไหร่ลองนึกถึงว่าถ้ามีเม็ดเงินจำนวนหนึ่งออกไปจากวงตรงนี้แอสเซทมันก็ต้องสับสิได้ลงมาเป็นเรื่องปกติครับคือต่างชาติถอนเงินเหมือนในโต๊ะนี้ถ้าเกิดมีคนถอนหน้าตักออกไปถอนเงินออกไปใช่มันก็ต้องหดเล็กลงถ้ากำลังการผลิตเราไม่ได้มีมากเพิ่มที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมเราต้องหาเม็ดเงินใหม่เข้ามาทำไมต้องโรดโชว์ออกไปบอกเขาว่าหุ้นเราบ้านเราดียังไงบ้างเพราะมันจะได้มีเม็ดเงินมาลงทุนครับสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเวลาเราเป็นฟันประเภทมาโครเวลาเราไปลงทุนได้หลายประเทศไม่ใช่แค่ไทยใช่เรามีที่เลือกOh. จริงไหมครับฝรั่งเนี่ยก็มีที่เลือกสมมติว่าถ้าเรารู้สมมติน้องอ๋อรู้ว่าค่าเงินมันจะอ่อนถ้าสมมติค่าเงินบาทจะอ่อนเรารู้นี่ก่อนเราจะลงทุนไหมกับประเทศหรือจะรู้ว่าประเทศนี้ค่าเงินจะดีขึ้นด้วยแล้วก็ราคาหุ้นก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปลงอีกประเทศนึงได้ทั้งหุ้นได้ทั้งค่าเงินใช่สมมติรู้ว่าออสเตรเลียค่าเงินกำลังโอ้มันกำลังโอเคนะลงทุนครับแต่สมมติประเทศนึงกำลังค่าเงินจะอ่อนแล้วหุ้นใกล้เคียงกัน P/E ratio บริษัทดูแล้วเราจะเลือกอะไรแน่นอนก็ต้องไปประเทศที่คาดการว่าค่าเงินจะแข็งใช่เพราะมันจะได้2เด้งนั่นหลักการง่ายๆเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยเวลาจะลงทุนที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่ค่าเงินเราอ่อนที่สุดเหมือนเวลาพี่ไปลงรัสเซียตอนนั้นทุกคนมองว่าอะไรก็ตามตอนนั้นหัวค่าเงินรูเบิลเรียกว่าบางคนบอกปูตินคงอยู่ไม่ได้แล้วด้วยเศรษฐกิจกับค่าเงินแบบนี้ใช่ครับแต่นั่นคือโอกาสเลยนั่นคือโอกาสเพราะอย่าลืมอันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากให้มิเตอร์เราคิดหนึ่งนะครับว่ากำลังซื้อเรามากขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเขาครับเรารวยขึ้นเมื่อเทียบกับคนรัสเซียโอ้รวยขึ้น70-80%เลยด้วยซ้ำไปใช่เดินเท่าๆกันเนี่ยขึ้นมาสักสองสามเท่าแสดงว่าเราซื้อหุ้นได้มากเหมือนสมมติถ้าเกิดสมมติอย่างกรณีสวิสที่ออกมานะครับคนสวิสรวยขึ้นสมมติเดิมเราซื้อปตท.ได้พันหุ้นกลายเป็นว่าคนสวิสมาซื้อปตท.ได้1,300หุ้น 30% แค่วันประกาศออกเห็นไหมครับ 30% ที่ค่าเงินสวิสแข็งขึ้นเพราะนี่คือเกมของโลกใบนี้คือเล่นกันที่ purchasing power กำลังซื้อใครมากใครน้อยใช่เพราะนั้นพอเขามีกำลังซื้อมากขึ้นเขาก็ซื้อในที่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วถูกเราก็ไปซื้อปตท.ก็พันหุ้นจากเดิมเมื่อไม่กี่อาทิตย์ผ่านมาได้พันหุ้นตอนนี้ได้1,300หุ้นครับถามว่าเขาจะลอสได้ยังไงในเมื่อ 30% purchasing power อ้าวเดี๋ยวตอนแรกคุณประรดบอกว่าถ้าจะไปลงทุนควรจะไปที่อาจจะกำไรหุ้นเท่ากันค่าเงินเกรงว่าจะแข็งแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราค่าเงินจะอ่อนมันก็จะเป็นโอกาสซะอีกใช่เป็นโอกาสที่เขามาซื้อทั้งนั้นแต่ว่าต้องรอให้มันแต่ถ้ามันเพิ่งเริ่มอ่อนแต่นี้ต้องยอมนะครับอ๋อต้องดูก่อนว่าเป็นช่วงไหนของการอ่อนใช่ครับแต่ตอนนี้ค่าเงินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราพยายามดูเทรนด์ค่าเงินเป็นหลักเวลาลงทุนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ากระแสเงินหลักของโลกเป็นยังไงเพราะยุคนี้มันไวครับเพราะนั้นจะช่วยให้เรารู้จักว่าสมมติว่าช่วงนี้สมมติบางคนถ้าดูเทรนด์ค่าเงินเป็นเฮ้ยช่วงนี้มันอ่อนครับเพราะนั้นเราก็ควรจะชะลอการลงทุนก่อนเพราะว่ามันจะหมายถึงกระแสเงินหลักมันจะออกอ๋อแล้วพอมันอ่อนในจุดนึงแล้วคิดว่ามัน make sense ครับที่คิดว่าเขาจะกลับมาลงทุนเช่น 10% 5% หรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะเริ่มพยอยกลับมาลงทุนได้เราต้องตามโฟของเงินคำว่า make sense นี่เราจะดูได้ยังไงเพราะว่าบางคนบอกเป็นนักลงทุนรายย่อยจะไปติดตามค่าเงินแล้วจะรู้ว่าตรงไหนเหมาะเนี่ยมันยากเหมือนกันคราวนี้สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือความว่า make sense คือเราเริ่มแล้วเห็นสถานการณ์คือไม่รู้สึกไม่โอเคคือหุ้นตกจนรู้สึกไม่โอเคแล้วคือจังหวะที่เรารู้สึกว่าคือต้องบอกก่อนว่าเราจะซื้อสินทรัพย์เนี่ยเราต้องสื่อเวลาเราซื้อสินทรัพย์มันต้องควรจะต้อง discount
ราคาถูกๆใช่ครับไปซื้อโอ้เนี่ยเหมือนปีใหม่เวลาเขาดิสคาวต์ 50-80 อันนี้น่าซื้อเพราะนั้นเราจะซื้อเราอย่าลืมว่าเราลงทุนเราต้องไปขายต่อครับเพราะนั้นถ้าเราไปซื้อตอนที่มันพรีเมียมมันแพงๆแล้วจะขายต่อขายถ้าตลาดมันไม่เอื้อครับแต่ตลาดที่ผ่านมา8ปีอะไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยมันตลาดมันดีครับเพราะนั้นเราซื้อเท่าไหร่ก็ขายต่อได้เรารู้สึกว่ามันง่ายครับแต่ว่าตลาดมันเปลี่ยนขึ้นมาแมคานิซึมมันเปลี่ยนเขาจะมองที่ฟันเดอร์เมนทัลมากขึ้นเพราะนั้นสิ่งแรกก็คือเราต้องมองดูแล้วมันถูกจริงไหมมันดิสคาวมันน่าลงทุนไหมอันนี้เป็นอยากเพราะนั้นปีที่ผ่านมาก็อยากให้มองที่ฟันเดอร์เมนทัลเป็นหลักครับคุณปนัสบอกว่าในปี2010กับต่อไปค่าเงินจะผันผวนมากขึ้นนั่นหมายความว่าจะมีกระแสของเงินไหลเข้าไหลออกแล้วก็จะมีจังหวะในการลงทุนหลายๆรอบด้วยกันหรือเปล่าก็จะมีจังหวะแน่นอนครับเพราะว่าต้องบอกแล้วยุคใหม่เนี่ยความผันผวนเรื่องของค่าเงินค่อนข้างสูงเพราะนั้นโอกาสหรือตลาดที่มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยสูงมากเพราะนั้นมันก็หมายถึงโอกาสนะสำหรับคนที่วางแผนดีๆสำหรับนักลงทุนรายย่อยสิ่งที่แนะนำได้ก็คือวางแผนบริหารการเงินให้ดีอย่าทุ่มไปในทีเดียวเพราะเราผิดได้พยายามคิดว่าเราผิดได้ทุกเมื่อพยายามเผื่อโอกาสผิดของตัวเองเยอะๆเพราะนั้นอย่าเน้นที่กำไรมากเน้นที่โอกาสมากกว่าในการทำกำไรเพราะว่าถ้าเราเน้นที่กำไรเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่รอดไม่นานเพราะว่าเวลาเราผิดเราเจ็บตัวหนักอ๋อคือหมายความว่าถ้าผมมีเงินล้านหนึ่งเห็นกำไรแล้วโอ้โหถ้าเกิดไปลงเดี๋ยวจะได้ล้านสามล้านห้าทุ่มหมดตัวนี่คือเห็นแก่กำไรก่อนใช่แต่ผิดปุ๊บเจ็บหนักเจ็บเราก็เหมือนเราก็ไม่ต่างอะไรกับนักพนันเพราะว่าพอเราผิดเราไม่มีโอกาสอ๋อพอทุกครั้งที่เราผิดหมายถึงว่าเงินทุนเราน้อยลงเพราะเราลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ครับนะครับการที่จะรีคัฟเวอรี่คืนมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากอ๋อเพราะฉะนั้นให้ดูโอกาสเป็นหลักมากกว่าคือพอเรามีโอกาสเราลงทุนอาจจะไม่เยอะพอเรามีกำไรพอเรามีกำไรปุ๊บเราสามารถต่อเงินกำไรนี้ได้อ๋อถ้ากำไรแล้วก็ไปต่อกำไรใช่พอเราสามารถเซตว่าถ้าเราหลุดกำไรนี้ให้จบเลิกลงทุนหรือจะเพิ่มวงเงินลงทุนได้เพราะเรามีกำไรเป็นบัฟเฟอร์ครับแต่ถ้าเกิดไปลงทีเดียวปั้งถ้าผิดก็คือจบเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดนักลงทุนรายย่อยไทยเดี๋ยวนี้เขามีโอกาสไปลงทุนต่างประเทศเป็นปีที่เหมาะสมไหมครับ2560มีโอกาสเยอะเลยถ้าออกไปลงทุนต่างประเทศได้จริงๆมีโอกาสเยอะมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงจะบอกว่าอะไรไม่ได้เราต้องดูสถานการณ์เป็นหลักนะครับมันจะเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศคราวนี้สิ่งที่อยากจะมองคือให้มองอะไรก็ตามที่มันไม่เสี่ยงเวลาถ้าเราลงทุนเช่นอะไรก็ตามที่เป็นคอยเช่นพวกอินเด็กซ์เป็นดัชนีของแต่ละประเทศเพราะว่าเราต้องคำนึงก่อนว่าเราไม่มีความเข้าใจอย่างหุ้นรายตัวเฉพาะเขาเป็นยังไงเราลงทุนโดยตรงที่เป็น ETF Index เรามีโอกาสที่จะได้ return ที่ดีอ๋อแล้วถ้าเกิดในเงื่อนไขนะฮะคร่าวๆว่าเพราะว่า Index ETF ก็มีหลายประเทศเราจะดูเงื่อนไขได้ยังไงได้บ้างว่ากลุ่มไหนประเทศไหนภูมิภาคไหนน่าสนใจสิ่งแรกที่เราต้องมองดูถ้าเกิดเราสามารถลงทุนต่างประเทศได้ก็คือดูว่า Purchasing Power ของเราได้เปรียบประเทศไหนอ๋อแบบพูดมาเมื่อสักครู่ว่าถ้าเงินประเทศไหนอ่อนๆแล้วน่าเข้าไปซื้อใช่เราจะรู้อย่างเช่นอย่างพี่ลงทุนในกรีกเพราะว่าฮะกรีกเมื่อก่อนก็อ่านถึงย้อนไปเพราะกรีกหรือในแม้ทั้งในอนาคตอย่างตอนนี้เอาฟิวเจอร์นี่แหละลงทุนในออสเตรเลียนะครับเพราะว่าค่าเงินออสเตรเลียค่อยๆอ่อนลงมาค่อนข้างมากพอสมควรเราพยายามมองดูสมมติตอนนี้เมื่อเทียบกับ US นะครับอ่อนลงมาประมาณ 30% จากเดิมนี่ก็คือเหลือ 0.7 ถ้ามันลงไปเหลือ 0.5-0.4 เราต้องลองคิดดูว่าพยายามคิดดูว่าตอนนี้เราซื้อบ้านที่ออสเตรเลียใช้เงินเท่าไหร่ซื้อสมมติว่าน้องอ๋องซื้อบ้านที่สีลมใช้เงิน10ล้านสมมติค่าเงินประมาณ 30% อาจจะเหลือ7ล้านดิสเคาท์อันนี้ไม่เมคเซนไหมเหมือนกับตอนที่ค่าเงินอเมริกามันอ่อนมากๆเราหลายคนที่มองว่า US จะกลายเป็นแบงค์ธรรมดาจะเป็นกงเต็กอ่ะสมมติพูดกันแบบนี้ฮะถ้าเราคิดว่าเงินขนาดนี้สมมติบางทีถ้าเกิดเราไปซื้อบางทีเงิน10ล้านบาทซื้อบ้านที่แมนฮัตตันได้เลยOh. เราสึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้ามันอ่อนมากกว่านี้แสดงว่าเราไปซื้อ property ที่อเมริกาตรงนั้นได้เปรียบคือวิธีคิดคุณปนัสคือถ้าใช้เงินจริงๆไปซื้อของเดียวกัน ในประเทศ A กับประเทศ B อะไรซื้อได้ถูกกว่าเพราะเขาคือบ้านเหมือนกันใช่เราพยายามมองในแง่นี้ว่าเพราะโอกาสมันก็มีแล้วเผื่อโอกาสมันดีกว่าด้วยสมมติบางทีถ้ามองเห็นไหมครับทำเลอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับสมมติเทียบทำเลระหว่างแมนฮัตตันกับสีลมแต่แมนฮัตตันราคาได้กับสีลมสมมติแล้วก็ซื้อแมนฮัตตันอันนี้สมมติอันนี้ดีกว่าแล้วใช่เราก็มองง่ายๆนี่คือสาเหตุที่ทำไมinvestment ของจีนไปลงทุนในอเมริกาเยอะไปซื้อเยอะช่วงนั้นเพราะเขาเห็นแล้วพอไปแบบนี้ไม่กลัวหรอครับว่าพอมันต่ำแล้วมันจะมีต่ำลงไปอีกแล้วก็ต่ำลงไปอีกอันนี้คือเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงแล้วเพราะว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนครับความเสี่ยงกับโอกาสมันมาด้วยกันนี่คือสาเหตุที่เราต้องระวังจริงๆแล้วคือการลงทุนก็เลยอยากให้มองว่าลงทุนอะไรก็ตามที่มันเรารู้ว่ามันมีขีดจำกัดครับเช่นถ้าเราลงทุนบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติอสังหาอย่างเงี้ย
มันคงแจกฟรีไม่ได้อ๋อมันต่ำกว่านั้นมันโอเคมันต่ำไปอีกแต่มันแจกฟรีไม่ได้นะครับหรือเราลงทุนในอินเด็กจะเป็นศูนย์ก็หมายความว่าเราคงต้องกลับมาใช้ระบบคอมมิวนิสต์หรืออะไรกันตลาดหุ้นก็คงหายไปโอกาสจะเกิดขึ้นก็น้อยมากแต่ถ้าลงทุนในหุ้นรายตัวมันอีกสตอรี่หนึ่งแล้วนะหุ้นรายตัวอาจจะเจ๊งได้เพราะว่ามันเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดตลาดจะหายไปมันโหมันจะไปพร้อมกับระบบเศรษฐกิจเลยแหละนั่นคือสิ่งที่เวลาเราเฮดฟันลงเราอันดับแรกเราลงที่ตลาดก่อนเพราะว่าถ้าเราเป็นอินเด็กซ์เนี่ยตัวไม่ดีเนี่ยเขาถอดทิ้งเองแล้วก็ตัวไม่เหมือนกับเราก็ยังอยู่กับอินเด็กซ์ต่อไปได้เหมือนยกตัวอย่างเซ็ตฟิฟตี้ก็ได้ถ้าตัวไหนอ่อนแอเขาก็เอาตัวใหม่เข้ามาเซ็ตฟิฟตี้ยังอยู่เห็นไหมครับแต่หุ้นอาจจะออกไปแล้วหุ้นไปแล้วนี่คือสิ่งที่ทำไมเรายังอยู่เพราะเราเข้าใจว่าอะไรคือยังอยู่อะไรคือมีดับไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะลงในสิ่งที่ลงไปถ้าเกิดลงต่ำไปกว่านี้มันไม่น่าจะมีโอกาสเกิดมากเท่าไหร่แล้วใช่ซึ่งพันธบัตรจะกลับกลายเป็นบางทีกลายเป็นโอกาสด้วยซ้ำซึ่งอาจจะกลายเป็นการจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดกลับตัวด้วยซ้ำไปอันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องของการลงทุนครับ purchasing power กำลังซื้อถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะไปลงทุนต่างประเทศก็ลองเปรียบเทียบดูว่าที่ไหนไปแล้วดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าเราลงทุนแต่ในประเทศไทยครับลองคิดว่าถ้าเรามีโอกาสแบบนักลงทุนที่เป็นสถาบันที่เขาไปได้ทั้งโลกจะยังสนใจตลาดบ้านเรามากน้อยแค่ไหนแล้วแบบนี้ครับน่าจะเป็นโอกาสจะเป็นจังหวะในการลงทุนได้เยอะทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธนกรครับขอบคุณครับครับ